โอเคนะครับก็เดี๋ยวมาดูตัวอย่างของแรงของคูลอมแล้วกันครับนะก็เขาบอกว่าโจทย์เขาบอกว่าจงใช้กฎของคูลอมจงหาแรงรับบนประจุ Q2 ที่เกิดจาก Q1 แสดงว่าต้องเป็น F อะไรครับ1 2เนาะนะครับเมื่อประจุ Q1 เท่ากับตัวนี้เป็นบวกใช่ไหมครับวางที่ตำแหน่งนี้นะครับแล้วก็ Q2 อยู่นี่วางตำแหน่งนี้วางใน free space นะครับแล้วก็เริ่มต้นยังไงดีก่อนเริ่มจะเขียนสมการก่อนก็ได้ตัวสมการที่เราจะต้องใช้กฎของคูลอมก็คือ Q1 นะครับ Q2 หารด้วย4พายในอวกาศว่าง free space นะครับ R 1 2นะครับยกกำลัง2นะครับเพื่อให้บางคนที่เห็นภาพจะชัดเขียนนี้ก็ได้แล้วก็ A R 1 2นะครับเพราะฉะนั้นจริงๆโจทย์ข้อนี้คือสิ่งที่เราต้องการหาคือ R12 นั่นเองนะเวลาวาดรูปเราจะเขียนรูปเนี่ยเราจะเขียนยังไงก็ได้เพราะมันเป็น3มิติเราอาจจะเขียนในรูปในมุม2มิติก็จะดูง่ายขึ้นแต่ว่าการเขียนภาพก็จะทำให้มันดูมันง่ายขึ้นแค่นั้นเองนะครับตัวตรงนี้ผมให้เป็น Q1 แล้วกันนะครับแล้วก็ Q2 เพราะนั้นแรงที่จะทำ Q2 แล้วก็โมมีเอาว่าอันนี้มันคือแรงที่เกิดขึ้นQ1 มีขนาดเท่าไหร่ครับ3คูณ10ยกกำลังลบ4 Q2 มีขนาดเท่าไหร่ครับลบ10ยกกำลังลบ4นะครับตำแหน่งที่มันอยู่คืออะไร1 2 3ตำแหน่งที่มันอยู่คืออะไรครับ2 0 5ไอ้ตัวเนี้ยมันคือจุดที่มันวางใช่ไหมครับจริงๆจุดนี้มันก็คืออะไรครับถ้าเราวางเทียบกับตัวนี้ก็คือเป็นจุดอะไรออริจินใช่ไหม0 0 0นะครับตรงนี้มันก็คืออะไรครับมันก็คือ R2 มันก็คืออะไรครับเป็นเวกเตอร์ตำแหน่งนี่คืออะไรครับ R1 เป็นเวกเตอร์ตำแหน่งเพราะนั้นสิ่งที่เราต้องการหาคือก็ต้องการหาแค่ R1 2แค่นั้นแหละนะครับก็คือเอา R2 เนี่ยลบ R1 แค่นั้นเองนะครับก็คือเอา2 0 5ลบกับ1 2 3ก็จะได้เวกเตอร์ได้เท่าไหร่ครับ2ลบ1ได้1นะครับลบ2แล้วก็2แค่นั้นเองนะครับนะครับตรงนี้ออกมานะครับก็ได้เป็น ax ลบ 2ay บวก 2az นะครับทีนี้ขนาดของมันก็ไม่มีอะไรขนาดก็เอามายกกำลัง2นะครับก็1ยกกำลัง2นะขนาดก็ square root ของ1กำลัง2บวกลบ2กำลัง2บวก2กำลัง2แค่นั้นเองนะครับเอาองค์ประกอบมันส่วนประกอบมันยกกำลัง2บวกกันแล้วถอดสแควร์รูทก็จะได้3ออกมานะครับเพราะนั้น A 1 2ก็คือเอา A 1 2ก็คืออะไรครับก็คือ R 1 2หารด้วยขนาดของมันนะก็คือ3นั่นเองก็คืออะไรครับ1ลบ2 2หารด้วยอะไรครับ3นั่นเองนะครับพอเราได้ตัวนี้เสร็จปุ๊บเราก็เอาตัวเนี้ยนะครับ A 1 2ไปแทนค่าเห็นไหมครับตัวนี้ก็แทนค่าก็เป็น3ยกกำลัง2แค่นั้นเองนะครับก็แทนค่าเข้าไปนะครับ Q1 นะครับ3ยกกำลังลบ4นะอันนี้ Q1 Q2 อย่าลืมนะครับเอาเครื่องหมายมาด้วยนะเครื่องหมายมาด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นอะไรครับอันนี้คืออะไรอันนี้คือ AR นะครับ4พายนะตัวนี้จะแทนเป็นค่าตัวนี้ก็ได้หรือว่าจริงๆตัวเนี้ยเราสามารถถ้าง่ายๆนะไอ้ตัวเนี้ยนะครับจริงๆต้องเอปซิลอน0ตัวเนี้ยก็แทนด้วย9คูณ10กำลัง9ก็ได้นะครับหมายถึงว่าข้างบนนะย้ายขึ้นมา1หารด้วย4พายเอปซิลอน0เนี่ยมันจะเท่ากับ9คูณ10กำลัง9นะครับโดยประมาณนะครับเพราะนั้นก็9กำลัง9ก็ตัดไปอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็คูณเข้าไปนะผลที่มันอันนี้ไปกดเครื่องคิดเลขเองนะครับจะได้มีค่าเท่ากับลบ30หารด้วย3นะครับจริงๆสังเกตว่าเขาจะแบ่งพจน์ให้เห็นไหมอันนี้มันคืออะไรอันนี้มันคือยูนิตเวกเตอร์ใช่ไหม AR 1 2เขาก็บอกว่าตัวนี้มันคืออะไรมันคือทิศทางนั่นแหละส่วนนี้คืออะไรครับคือขนาดของมันนั่นเองนะครับหรือว่าจริงๆเราสามารถหาขนาดมันได้มันเป็นลบมันเป็น30นี่เครื่องหมายลบบอกว่าอะไรครับเครื่องหมายลบบอกว่าอะไรเครื่องหมายลบบอกว่ามันเป็นแรงดูดกันนะครับมันเห็นไหมครับประจุ1เป็นบวก1เป็นลบนะครับนะทีนี้เราอยากรู้ว่าขนาดเป็น30จริงๆหรือเปล่าเราสามารถหาขนาดตัวนี้ก็ได้นะก็จะมีค่าเท่ากับ square root ขององค์ประกอบมันเอาผมเอาเครื่องหมายลบออกนะ
ครับมันก็คือ1 2 1นี่ครับแล้วแต่ใส่ศูนย์เข้ามาแค่นั้นเองนะครับมันก็เหมือนกับถอดสแควร์รูทตัวนี้แหละนะครับเพราะฉะนั้นแรงตัวนี้ก็จะเป็นเท่าไหร่30เนี่ยคือขนาดของมันเห็นไหมนะครับไม่ยากนะครับ